สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนาโมทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงคอนเสิร์ตที่นาปูเกนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้ซ้อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแสดงจริงๆนะครับแสงสีเสียงนะครับที่นาปูเกอย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับเราก็อยู่ที่ห้องนะครับผมเป็นที่จับสัตว์น้ำของคนใต้นะครับจับปลาอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปตรงใกล้ๆข้างหน้าเวทีนะครับไปครับที่มาจากต่างจังหวัดนะคะที่มาเที่ยวที่พัทลุงในค่ำคืนวันนี้นะคะคนอื่นต้องขออภัยด้วยนะคะที่เวลาหลวงเลยมาเล็ดพอสมควรนะคะพอวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านไม่ได้อยู่นะคะท่านมีราชการนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยรักษาราชการแทนท่านผู้ว่านะคะช่วงภาคเช้านะคะภาคเช้านั้นก็มีคณะทูตนะคะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะเข้ามาเยี่ยมนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะก็เลยต้องไปต้อนรับท่านนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงเช้านะคะก็มีท่านนายอำเภอท่านผอ.การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการและท่านนะคะไปส่งแล้วก็มาส่งท่านสุดท้ายนะคะหลังจากไปชมศาลหลักเมืองนะคะไปนวดที่ลานแบบไทยนะคะกินข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็มาส่งไว้ที่อะไรบางซากคู่นะคะของเราเนี่ยของคนนู้นเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลยต้องกลับไปที่จังหวัดนะคะก็มีการวิ่งนะคะยังใช้จุดวิ่งอยู่เลยนะคะก็คือมีกิจกรรมการวิ่ง Evening Run นะคะเนื่องในวันกีฬาแห่งชาตินะคะก็คือวันที่16ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทรงชนะนะคะในเรื่องของการแข่งเรือใบนะคะในปี2510นะคะก็เลยกำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันกีฬาแห่งชาติแต่ว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็มาจัดวันนี้นะคะไม่เหมือนที่ใดในโลกนั้นก็คือวันนี้เราจะมาเปิดหม้อนะคะนับถอยหลังเพื่อให้ท่านได้ประกอบพิธีเปิดนะคะเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันเพื่อเข้าสู่การแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมของชาวพัทลุง5 4 3 2 1ครับนะครับเราเปิดเป็นทางการเรียบร้อยนะครับแสงสีเสียงแห่งวัฒนธรรมของชาวพัทลุงนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านปราณีรัตนประยูรนะครับการโจมตีของโจรสลัดมาเลยได้เผาบ้านเผาเมืองสร้างความเสียหายแก่เมืองพัทลุงถึง2ครั้งมีพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคใต้มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่หลากหลายมีธรรมชาติที่สวยงามเป็นมรดกที่เริ่มต้นสั่งสมจากอดีต
สืบทอดถึงปัจจุบันดังคำขวัญที่ว่าเอาน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนตีกีดาตรงคือตีกีไต้ตีกีไต้มันแรก
แล้วในขณะเดียวกันก็แยกเช่นหญ้าที่มีอยู่ในดินเนี่ยออกจากต้นรับกันไทยดื้อราดเนี่ยลูกก็จะวาดรูปแบบกันเลี่ยมตามบิงหน้าแล้วขณะที่ไทยไปราดไปเนี่ยพวกว่าจะหลักไทยหลักราดเนี่ยมันอาจจะหลักหลาดจากเตะเราคำนัดเรียกว่าแว่งคือดินตรงนั้นไม่ได้ไต้แว่งก็เลยต้องบอกหัวบอกควายจ่ายป่าซ่าอยู่ร่องร่างคำใหญ่กว่าก้าวคำที่ชอบกว่าแจงก้าวเป็นคำช่างให้หัวยับก้าววงในสักยิดก้าวไม่ทำใจไม่มกโดยจักไม่มกไม่ไม่มกที่ตัวตีกันนะตอนก้าวเติบโตแตกกอแตกตัวคนในโยบอกข้าแตกตัวตกใจว่าข้ามใบสีก็แตกตัวเปิดตังตองลูกปอดตังตองแทสกะออกร่วงในว่างนั้นลูกในหน้าจะมีน้ำข้างเนี่ยกุ้งง้อยปูปลาสะอยู่เต็มจ่ายซ้อนตอนในช่างปลากระคู่ไปดักใจใจไม่ไปไปดักต้องแบดก็ได้หัวแบดก็ได้กับข้าวนี่จะได้มาจากสองหน้าสมบูรณ์ผลชุกก็ช้อนกันว่ามือรีตีนรีกินดีปากเอ้ยมือฮอตตีนฮอตปากฮอตปากเอ้ยเป็นขาท่าให้โรกินโรโยตั้งแต่ข้าวตั้งตองออกรวงชาวข้างหน้าก็ต้องไปแล่สมัมตะเบิร์ดหลายนู่ที่จะมากัดข้าวหลายนอกมากินกัดข้าวกำจัดศัตรูพืชอื่นๆจนข้าวสุกก็เก็บเกี่ยวก่อนถึงวันแรกเก็บข้าวเนี่ยต้องทำปันข้าวไหนล่ะโดยรวบข้าวข้าวก้อนนะลูกแล้วก็ตำรานตรงบริเวณนั้นปักหมายว่าหมายตรงขัดหมายตบพกกันได้ยังไม่ได้ตำปันนี่จะเรือลงมาหนัวไม่ได้ตอนนั้นบอดตึ้งเวลาดับข้าวเสร็จแล้วนี่ลูกต้องแก้ดีบตำปั้นข้าวเครื่องตำปั้นข้าวนี่ร่อนมาก็เป็นปลาละพวงแดอาทิตย์สตามมีโชคใจให้แผ่พระและจะนามานทุกทุกตานเป็นปั้นใจล้านเดินในครอบครัวก็ให้ล้านเป็นปั้นใจในครอบครัวโชคดีนะลูกครับโบครับสวัสดีนะลูกครับสวัสดีครับWe'll be right back.
ญพระแม่โพสีพระแม่โพธิ์ขอเชิญแม่นกพระดาราขอเชิญมาเถิดขอเชิญแม่มาทำมากินในแผ่นดินนี้ขอให้ลูกเป็นเศรษฐีชาวนาให้เป็นพ่อค้าเศรษฐีบ้านนอกวัวควายเต็มคอกคุ้มเอกคุ้มไทยคุ้มรายคุ้มนาสัพพะโสภาวินาสันติปัจจุบันเช้าปรบมือให้กับการแสดงชุดนี้ด้วยครับค่ะจบลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายนะคะจริงๆแล้วตามที่เราซักซ้อมไว้จะถ่ายรูปกับท่านผู้มีเกียรตินะคะแต่เนื่องจากว่าสายฝนที่เริ่มจะหนักลงมาเรื่อยๆนะคะ